สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact Connection เคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราจะอยู่กับกิจกรรมการพิสูจน์วิจัยผลึกหรือก็คือ Vibo Crystal Verification นะครับในวันที่4กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะจะมีด่านนะครับกดออกมาเป็นจำนวน1ด่านด้วยกันนะฮะโดยในครั้งนี้นะฮะจะเป็นด่านวิถีกระตุ้นพลังงานตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆนะฮะทำให้เกิดปฏิกิริยาปลุกเร้านะครับจะทำให้ตัวละครที่ทำตรงส่วนของปฏิกิริยานี้นะฮะสร้างความเสียธาตุเพิ่มขึ้น 50% นะครับตรงส่วนนี้บัฟนี้นะฮะจะอยู่ที่6วินาทีนะนี่เนี่ยฮะมอนเตอร์ดูแล้วนะครับไม่มีตัวอะไรที่ฮะที่ติดธาตุมาก่อนเลยแต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับคือเราจะเจอนะครับกับพาร์ทนะฮะมอนเตอร์ที่หายตัวได้แต่มอนเตอร์พวกนี้เนี่ยฮะถ้าเราเล่นตัวละครทรอยัลนะครับที่เขาให้มานะครับเขาไม่ค่อยมีปัญหานะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะฮะหลักๆคือวิธีการแก้นะครับใส่ไฟฟ้ากับไม้เข้าไปนะครับเขาจะหลุดจากสถานะหายตัวนะครับอันนี้นะตรงส่วนนี้เนี่ยฮะตัวละครทรอยัลนะครับที่ให้มานะฮะจะเป็นตรงฝั่งของไซโน่ชิงชิวนะครับที่ผมใส่นะครับในทีมบนแล้วก็ทางฝั่งของไนดานะครับกับชิโนบุนะฮะที่ใส่ในทีมล่างนะครับตรงส่วนนี้นะก็แน่นอนนะครับนี่ผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับสกิล E นาฮิดะนะครับ E ของนาฮิดะนะครับใช้ได้2แบบกด E แล้วออกเลยหรือเพื่อนๆนะครับกดค้างนะครับแล้วเสร็จปุ๊บ2ออนก็ได้นะเดี๋ยวผมใช้ดูตรงส่วนของบัฟนะครับในวันนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงครับโดยที่ตรงส่วนของเงื่อนไขเนี่ยฮะในการทริกเกอร์เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนสำหรับอันที่1เนี่ยครับผมมองว่าโอเคด้วยความที่ผมเล่นไซโน่กับชิงชิวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทำเสา1นะครับอันนี้นะเสา1มันคือจะต้องทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับประเภทบีอัพหรือไฮเปอร์บูมนะฮะตรงส่วนของเสา1เนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเราเลือกเป็นตรงส่วนของชำนาญท่าละกันคือมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกวิธีนี้ตรงส่วนของอันที่2เนี่ยครับเงื่อนไขการแอคทีฟคือทำให้เกิดความเสียท่าใช่มั้ยครับซึ่งผมเนี่ยครับเอาไปเชื่อมกับบัฟฝั่งขวาบนนะครับโดยตรงส่วนนี้เนี่ยฮะจะเป็นการที่ถ้าสมมุตินะครับเราแอคทีฟได้นะครับมันจะมีโบนัสของไฟฟ้านะครับออกมานะครับส่วนอันที่3เนี่ยฮะเงื่อนไขคือการโจมตีปกตินะครับทำให้เกิดความเสียหายนะฮะอันนี้ซึ่งผมมองว่าโอเคบัฟนี้เนี่ยดูน่าจะใช้ง่ายสุดนะครับสำหรับตรงส่วนของไซโน่ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องตีปกติอยู่แล้วผมก็เลยเชื่อมนะครับไปกับอันที่3นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานนะครับของตัวละครนะครับอันนี้นะตรงส่วนนี้ฮะตอนแรกนะครับที่เอาไปเทสนะลองเอาออกแล้วเนี่ยครับพลังงานนะฮะมันจะมีบางช่วงที่มันขาดอยู่ครับก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะใส่มาดีกว่านะฮะเพราะเล่นง่ายโอเคนะทีนี้ไปกันต่อนะครับกับในพาร์ทของเครื่องล่างนะครับเครื่องล่างเนี่ยครับผมเทกระจาดเลยนะครับไปที่ทางฝั่งของตัวอันนี้ฮะเป็นตรงส่วนของพาร์ทชำนาญธาตุนะครับอันนี้เพราะผมมองว่าตรงส่วนของชิโนบุเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวไฟฟ้าครับที่มีดาเมจก้อนนะครับยังน้อยอยู่นะครับหลักๆเนี่ยที่ผมอยากได้จากเขาคือไปไฟฟ้ามากกว่าครับอันนี้นะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเอาไว้พอแบบมีดาเมจเนี่ยครับอาจจะต้องมาพึ่งตรงส่วนของปฏิกิริยาครับโดยการที่เรานะฮะบวกตรงส่วนของค่า Elemental Mastery นะครับหรือก็คือชำนาญธาตุเข้าไปตรงส่วนนี้นะครับผมก็เลยเลือกวิธีนี้ส่วนนาฮิดะเนี่ยครับให้ชำนาญธาตุมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอเคเราก็มีติดตรงส่วนของบัฟอันที่2เนี่ยครับเข้าไปนะจะได้ถึง 1,000 นะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะทีนี้ต้องคุยก่อนนะครับว่าไซโน่เนี่ยครับเป็นตัวละครที่กดอติเมตนะครับเป็นหลักโดยจะเปลี่ยนการโจมตีของเราเนี่ยครับเป็นการโจมตีในรูปแบบของแบบการโจมตีเป็นไฟฟ้านะครับคล้ายๆแบบการแปลงร่างเป็นอนุบิสอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันกินฟิลไทม์นานมากเลยนะฮะอันนี้ผมคุยก่อนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องอยู่จนครบอติเมตนะครับทีนี้ตอนนี้นะฮะเริ่มมานะครับกดที่ชิงชิวนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราจะเซตติ้งบัฟก่อนนะครับอันนี้เข้าไปนะครับกดสกิลอีแล้วกดอติเมตตามนะฮะอันนี้ตรงส่วนนี้นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะฮะเราไปไซโน่ต่อเลยนะครับโอเคทีนี้ผมต้องคุยเรื่องสกิล E ไซโน่นิดนึงนะครับมันจะมีจังหวะให้กดลูกตาแบบนี้ครับถ้าเรากดถูกเนี่ยครับสังเกตนะสกิล E ฮะถ้ามีลูกตาแบบครับสีแบบสีม่วงๆนะเกียร์ครับขึ้นมาใช่ไหมกด E เสร็จปุ๊บนะฮะถ้ากดถูกมันจะกลายเป็นสีทองใช่ไหมครับมันจะปล่อยคลื่นกระแทกเพิ่มเติมออกไปครับง่ายๆนะอันนี้ก็กดให้ถูกจังหวะนะครับเงื่อนไขการเล่นมีแค่นี้เลยที่เหลือนะฮะคือตีปกติล้วนๆเลยฮะโอเคตรงนี้นะฮะใช้ E ไปก่อน1ทีนะครับมานี่ผมต้องพยายามกรุ๊ปมอนนะครับจะมีการรีโพซิชันแบบเป็นระยะระยะนะครับอันนี้นะเพราะว่าสกิล E ของไซโน่เนี่ยครับพออยู่ในโหมดอัลติเมทเนี่ยครับมันทำให้มอนกระเด็นด้วยนะครับอันนี้นะก็จะค่อนข้างนะครับเน้นไปตรงส่วนของตัวนะฮะที่เป็นตัวตีไกลซะมากกว่านะครับก็อันนี้คุยกันอย่างนี้นะฮะ
ถ้าสมมุตินะครับเราอยู่ในอัลติเมทนานเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับคือมันจะทำให้ตรงส่วนของเพื่อนนะฮะไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็จะมีการสลับบ้างนะครับอันนี้เห็นนะฮะตะกี้ผมก็สลับนะครับเป็นชิงชิวใช่ไหมเพื่อที่จะใช้อัลติเมทเขานะครับโอเคอัลติเมทชิงชิวครับสลับมานิดนึงนะฮะแล้วกลับไปที่ไซโน่นะครับคือระยะเวลาในการรีอัลติเมทไซโน่เนี่ยครับกับพาร์ทในเรื่องของการใช้งานเนี่ยครับคือมันเหลืออะไรนะอันนี้ฮะเราก็ตีไปเรื่อยนะครับอันนี้แต่ว่าพยายามรีโพซิชันนิดนึงนะฮะโอเคปินกลับฮะอัลติเมทครับโอเคขอปาสักสองทีนะฮะอันนี้อัลติเมทครับไปก่อนทีนึง2 3ไปทีนี้ฮะตีนิดนึงนะฮะอันนี้ให้ตายนะครับแล้วก็วิ่งไปสุดแมปเลยนะครับมอนจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคอีครับได้เมจชิวๆครับอันนี้สลับนะฮะคือถ้ารู้นะฮะว่าตรงส่วนของตัวอันเจเมจชิวๆครับรีมานะขึ้นข้างขวานะฮะก็กดเลยนะสลับตัวได้เลยนะครับโอเคขาดพลังงานนิดหน่อยนะฮะอีวีครับอัลติเมทครับโอเคตะกี้เราได้ตกประมาณ800นะครับทีนี้เซตติ้งด่าน2เนี่ยครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงชิโนบุเนี่ยครับปกติเป็นตัวละครนะครับที่กดสกิล E แล้วนะฮะจะสร้างตรงส่วนของวงแหวนออกมาซึ่งมันคัดแอนิเมชันได้ด้วยการกระโดดครับแต่ว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะอันนี้บอกเฉยๆนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมันลดเลือดตัวเองนะครับในตอนใช้สกิลด้วยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ฮะอยากให้เพื่อนๆนะครับระวังนิดนึงนะครับโอเคไหมทีนี้วิธีการเซตติ้งหนังนี้เนี่ยครับเริ่มที่ในดะนะครับกดอัลติเมทนะแล้วสับมาที่ชิโนบุนะครับสกิล E นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็เริ่มบรรเลงนะครับอัลติเมทครับสับไปที่ในดะนะฮะโอเคนี่นาฮิดะเนี่ยครับอยากให้กดชาร์จตีสลับสลับไปนะฮะถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันเสียสเตมิน่าด้วยครับอันนี้บางคนอาจจะไม่ชินนะฮะเราคุยกันแบบนี้นะฮะโอเคโดยไม่ครบนะฮะอันนี้นี่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับคือมันจะมีบางตาครับที่ต้องหวังพึ่งคีถ้าไม่คีอะครับบางทีก็ไม่ผ่านนะฮะต้องรีหน่อยนะโอเคกูมอนฮะนี่ต้องกระตุกนะฮะอัลติเมทครับโอเคนี่นิดนึงนะฮะโอเคอีกนิดนึงนะฮะโอเคนี่กดอีกครั้งนะครับกุมมอนนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับอัลติเมทครับผมโดนสักอย่างนะฮะกระเด็นนะฮะมองไม่ทันเหมือนกันน่าจะเป็นรูดการ์ดนะโอเคอัลติเมทชิลูบุฮะโอเคเราต้องการอีกประมาณอยู่ประมาณหลักร้อยนะฮะอันนี้นะคาดว่าถ้าสมบูรณ์นะครับปล่อย2คนนี้ทันนะครับน่าจะได้อยู่นะโอเคอัลติเมทชิโนบุฮะ 2,000 พอดีนะฮะเรียบร้อยโอเคเลขสวยนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะในพาร์ทของรางวัลวันนี้นะฮะก็ยังเหมือนเดิมเลยนะจะต้องการนะครับอยู่ที่500นะครับเพื่อรับ70แบบวันเจมนะครับ
ส่วนที่เหลือนะฮะผ่านถึง 2,000 นะครับอันนี้นะก็จะได้ของครบนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมานี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ